สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนายแพทย์ธรรมสรพิยสุพงศ์กับรายการ Weekly Evidence Update ในครั้งนี้ผมขอพูดถึงงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ เมื่อต้นปี2011ที่ผ่านมานะครับในงานวิจัยนี้ได้พูดถึงว่าการที่เราดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีผลอย่างไรต่อเรื่องอัตราการเสียชีวิตนะครับในงานวิจัยนี้ก็ได้รวบรวมงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ได้ทำมาเพื่อทดสอบสมมติฐานนี้นะครับเป็นจำนวนกว่า84งานวิจัยนะครับและนำมารวบรวมกันพบว่าการที่เราดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยๆโดยที่ไม่มากเกินไปนั้นเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะครับสำหรับรายการ Weekly Evidence Update ในครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ I'm waiting for you.